ทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะ5โมงเย็นแล้วค่ะได้ยินเสียงไหมฮะเสียงออกไหมเอ่ยเสียงออกไหมนอเสียงโอเคไหมคะ Facebook เกเรกินทุเรียนจนร้อนในแล้วค่ะพี่ต้องกินมังคุดด้วยค่ะกินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุดนะคะไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันเพราะว่ามังคุดเนี่ยมันเป็นผลไม้เย็นค่ะทุเรียนเป็นผลไม้ร้อนฉะนั้นพี่ทานทุเรียนของผมแล้วพี่ต้องทานมังคุดด้วยนะคะที่มาไลฟ์เนี่ยไม่ใช่จะบอกอะไรไม่ใช่จะอะไรนะคะจะมาบอกว่าใครที่พรีออเดอร์มังคุดนะคะมังคุดมาแล้วนะคะเรากำลังทำการแพ็คลงกล่องให้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเกรดที่ขายอันนี้คือเกรดที่ขายเลยค่ะดูลูกไม่จกตาแคปหน่อยช่วยแคปให้หน่อยค่ะช่วยกันทำมาหากินค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มากอันนี้คือที่จะส่งให้สำหรับคนที่สั่งไปแล้วนะคะคนที่พรีออเดอร์ไปเมื่อวานอันนี้คือไซส์ที่จะส่งให้ลูกใหญ่ลูกโตมากดูแล้วเดี๋ยวซีนให้ลูกต่อลูกเลยเวลาซีนเสร็จแล้วมันจะใส่แบบเหมือนที่แบบเขาใส่แอปเปิ้ลนะเห็นปะแคปให้หน่อยใหญ่เปล่าดูลูกไม่ดีไม่ขายค่ะแคปหน่อยค่ะแคปให้หน่อยพี่เนตตี้แคปให้น้องหน่อยแคปเลยแล้วส่งอินบ็อกซ์มาคิดว่ามังคุดกับคนขายอะไรอร่อยกว่ากันคะดูตาหวานเยิ้มขนาดนี้ตาหวานโดยที่ไม่เคยกินกัญชานะคะไม่ได้ดูดกัญชานะคะดูตาหวานเวอร์อันนี้คือเกรดที่ขายเลยพี่ปองมาทานมังคุดบ้านน้องพี่ปองพี่ปองมาบ้านน้องมากินมังคุดเลยน้องเก็บไว้ให้ลูกสวยมากพี่ปองแล้วอร่อยรับประกันความหวานนู่นนี่นั่นน้องให้พี่เลือกระหว่างน้องกับมังคุดพี่จะกินอะไร พี่ปองค่ะพี่ปองขาระหว่างน้องกับมังคุดพี่จะกินอะไรคะพี่ปองหรือพี่จะกินขี้ใครคะพี่ปองหรือพี่จะกินขี้ใครคะพี่ปองพอแล้วค่ะเดี๋ยวคนหมั่นไส้ลูกสวยมากเนี่ยดูผมขายสิแล้วดูลูกสิลูกปกติจะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือลูกไซส์ปกติกับลูกที่ขายค่ะอ่ะวัดไซส์กันอันนี้ลูกที่ขายอันนี้ลูกที่กินค่ะอันนี้ลูกที่ขายค่ะดูอันนี้ลูกที่แบบตกไซส์ลูกแบบทั่วไป3โล100จะแบบนี้ค่ะ
ันนี้คือ3โล100มังคุดมีนะคะ3โล100แต่วันนี้มังคุดแพงมากมังคุดแพงมากจริงๆขึ้นมา15บาทขายแบบตกเกรดจะแบบนี้ไปซื้อในสวนไปซื้อในสวนสวนเขาขายแต่เลือกเองเขาไม่เลือกให้ไปเลือกเองอันนี้ลูกที่ขายค่ะอันนี้ลูกที่ขายอันนี้ลูกแบบ3โล100ค่ะอันนี้ลูกที่ผมขายค่ะอืมจริงขายของมีคุณภาพสภาพคืออะไรและที่ส่งไปจะเป็นเกรดแบบนี้นะครับสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะสีเลือดฝาดสีเลือดฝาดนะครับส่งไปจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าสีเลือดฝาดประมาณ2วันจะสุกมังคุดสุกแล้วจะต้องเป็นสีนี้นะครับมังคุดสุกแล้วจะเป็นสีนี้สีดำสนิทแบบนี้อันนี้คือลูกที่สุกแล้วพร้อมทานแบบนี้ยังไม่สุกนะครับกินไม่ได้จะเปรี้ยวฉะนั้นกินมังคุดต้องกินเป็นนะครับที่ผมขายผมจะขายแบบนี้ส่งไปและประมาณ2วันจะสุกเหมือนกับทุเรียนรอหน่อยรอให้มันเป็นสีนี้จึงทานได้ฝากสำหรับพี่ๆที่พรีออเดอร์ทุเรียนไปฝากพี่ๆที่ไม่ใช่พรีออเดอร์ทุเรียนครับฝากถึงพี่ๆที่พรีออเดอร์มังคุดไปรอให้มันสุกก่อนแล้วจึงกินเดี๋ยวจะบอกว่าไพวานทำไมมึงขายมังคุดเปรี้ยวเอ้าเปรี้ยวยังไงก็มึงกินมังคุดดิบมึงกินมังคุดดิบมันจะไม่เปรี้ยวยังไงมึงรอให้มันสุกก่อนใจเย็นถ้ามึงอยากกินสุกมึงไปซื้อที่ตลาด มึงไปซื้อที่ตลาดเลยถ้ามึงอยากกินสุกไปซื้อที่ตลาดแต่นี่คือขายส่งมันต้องส่งแบบนี้ครับถ้าส่งแบบสุกไปเลยมันเละมันไม่ได้ครับมันต้องส่งแบบนี้ไปแล้วมันจะไปสุกที่คุณแล้วมันจะไปสุกที่คุณนะครับฝากลูกค้าเดี๋ยวจะแบบไพวานมังคุดทำไมเปรี้ยวจังก็มึงกินมังคุดดิบมึงกินมังคุดดิบมึงรอให้มังคุดสุกสีเลือดสีเลือดฝาดลูกใหญ่ลูกใหญ่มากพี่หมวยลูกใหญ่จริงไม่ติงนางขายของเกรดดีผมขายแพงแต่ผมขายเกรดดีผมไม่วอรี่ผมไม่กลัวใครซื้อก็ช่างใครซื้อก็ซื้อไม่ใช่ใครซื้อก็ช่างใครซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็แล้วแต่เลือกสรรเอาที่มันถูกกับ1มันพอซื้อกับทรัพย์ของเรากับเงินเรา2กับความที่เราอยากจะกินของเกรดแบบไหนเลือกซื้อลอตเตอรี่80บาทไม่ได้กินอะไรเลยยังซื้อได้เอ้าซื้อลอตเตอรี่80บาทแล้วไม่ได้ซื้อใบเดียวซื้อ5ใบไม่ได้สักบาทไม่เห็นว่าอะไรไม่เห็นไปประท้วงกองสลากล่ะซื้อหวยใต้ดินนะ500คูณ500ได้กินอะไรล่ะอะไรก็ไม่ได้กินยังซื้อได้ไม่เห็นบ่นว่าแพงเลยที่ซื้อหวยใต้ดิน500คูณ500ทำไมซื้อได้ล่ะ100คูณ100ยังซื้อได้เลยซื้อมังคุด175บาทซื้อไม่ได้แพงเอ้าซื้อหวยไม่เสียดายไม่ได้เลยได้กระดาษใบเดียวได้กระดาษใบเดียวไม่เห็นบ่นว่าแพงเลยกะทิของกินโอ้ยแพง5บาทต่อแล้วต่ออีก5บาทต่อแล้วต่ออีกซื้อหวยต่อก็ได้ป่ะล่ะเจ้ามืออ่ะ500คูณ500บอกว่าฉันขอจ่ายแค่950ได้มั้ยต่อก็ได้ป่ะล่ะเจ้ามือหวยเค้าให้ต่อป่ะล่ะเนี่ยมีคนบอกว่าลอตเตอรี่100นึงค่ะแม่แพรวันต่อก็ได้ป่ะล่ะเวลาไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะขอซื้อ75บาทเงี้ยเค้าขายมั้ยไก่คนขายของ5บาท10บาทนี่ต่อแล้วต่ออีกเวลาซื้อหวยนี่ไม่เคยต่ออ้าวกินให้ดูนี่มังคุดต้องพรีออเดอร์เท่านั้นมังคุดต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันขายไม่ทันลูกคนสั่งผมเยอะมากเลยผมไม่รู้จะเอาของที่ไหนมาขายให้เพราะผมเลือกมันมีแค่100กว่าโลอย่างเงี้ยนี่แกะให้ดูไม่จกตาได้มังคุดไปเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาที่ห่อมาดูสักหน่อยที่ตัดเอาที่ห่อมาดูสักสี่ห้าดูที่เราห่อไปเรียบร้อยเมื่อกี้จะมานั่งไลฟ์นานแล้วครับพอดีมีลูกค้ามาซื้อทุเรียนถึงบ้านเลยพี่ปูนขอบคุณพี่ปูนมากนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยพอดีเขาไปเที่ยวเกาะช้างมานะครับที่ตากเขาไปเที่ยวเกาะช้างเขาไปเที่ยวที่ตัดมาแล้วก็แวะเข้ามาน่ารักมากนะครับโทรมาหาแอดมินขอโลเคชั่นนู่นนี่นั่น
เลยไปสุสานแล้วฮะเลยไปสุสานแล้วเกือบได้ไปเชียงเม้งแล้วต้องเลี้ยวรถกลับมาขอบคุณพี่ปูนมากนะฮะก็เลยแถมท็อฟฟี่ให้พี่เขาไปกล่องนึงก็เลยแถมท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ก็มีนะครับให้ฟรีๆท็อฟฟี่นี่เอาไว้แจกเนี่ยใครที่มาซื้อทุเรียนถึงบ้านผมแจกท็อฟฟี่ครับใครที่มาซื้อทุเรียนผมถึงบ้านผมแจกท็อฟฟี่ฟรีเลยปกติเราขายเท่าไหร่นะ299ฮะ299 299บาทครับพร้อมส่งราคาพร้อมส่งแต่ใครที่มาซื้อทุเรียนเหมือนกับพี่ปูนเมื่อกี้นะครับซื้อทุเรียนไป2ลูกเนาะ2ลูก8โลฮะเขาก็เลยแถมท็อฟฟี่ไปแถมให้เพราะเขาน่ารักเขามาอุดหนุนมาหนุนใจเขาบอกเขาตามผมตั้งแต่สมัยเป็นพ.ส.นะครับเคยโอนเงินติดกันทงกันเทศสมัยที่บวชพระอยู่น่ารักมากขอบคุณพี่ปูนแล้วก็คณะที่มานะครอบครัวลูกน่ารักผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งน้องน่ารักมากนี่แถมอันนี้แถมท็อฟฟี่มีจะสั่งก็ได้แพ็กเกจจิ้งสวยมากมีพี่คนหนึ่งสั่งท็อฟฟี่ไปบอกว่าอันต่อไปอ่ะไม่ต้องใส่ห่อกระดาษมาแล้วค่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดมาเลยเพราะว่าเสียดายกล่องไม่ได้ค่ะเราแถมแพ็กเกจจิ้งค่ะเราขายพร้อมแพ็กเกจจิ้งแล้วก็มังคุดที่ส่งไปจะเป็นแบบนี้มังคุดที่ส่งไปจะเป็นแบบนี้ห่อให้อย่างดีนี่มังคุดที่ส่งไปห่อแบบนี้เลยมันมีใครละมันมีใครที่ไหนบ้ามานั่งห่อมังคุดให้ทีละลูกเนี่ยนี่แหละไพวันการมังคุดไม่มีใครมานั่งห่อมังคุดให้เอ้าอันนี้สั่งลูกน้องเลยเพราะว่ากลัวว่ามังคุดเนี่ยมันกระแทกไม่ได้มังคุดเอาไปมันกระแทกไม่ได้ถ้ามันกระแทกแล้วมันจะเป็นแก้วมันจะแข็งมันจะกินไม่ได้ก็เซฟน้องห่วงใยว่าลูกค้าได้มังคุดไปคุณภาพไม่ดีเดี๋ยวก็มาด่าอีกแล้วก็มาด่าอีกเราก็เลยห่อให้กันกระแทกดูเราห่วงใยทุกขั้นตอนเราคิดทุกขั้นตอนเราคิดทุกขั้นตอนว่าทำยังไงจะให้สินค้าไปถึงลูกค้าในแบบที่มันมีคุณภาพแล้วมังคุดลูกใหญ่มากดูนึกว่าฝรั่งเนี่ยห่อแบบนี้ทุกลูกเลยขาย175บาทค่าส่ง5กิโลแรก80บาทกิโลต่อไป20บาทเอ้าแล้วแต่นะยิงซื้อปะล่ะไม่ได้ขายของชุยๆนะขายของแพงแต่ไม่ขายชุยขายของดีนี่ทุเรียนลูกก็มีอินบ็อกซ์ไปดิเนี่ยเอ้าขายทุกอย่างในจักรวาลผลไม้ที่มันมีให้ขายตอนนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเลิกเนื้อก่อนอ่ะกลับมา กลับมาพี่ครับเนี่ยพี่ดูไม่ได้แล้วกูเนื้อแล้วไม่ได้แล้วกลับไม่ได้ไม่น่าเนื้อเลยกูกลับไม่ได้แล้วเนี่ยพี่ดูสิดูทุเรียนผมลูกสวยมากทุเรียนมีนะครับพี่สามารถไปอินบ็อกซ์สั่งน้องๆได้เลยทุเรียนหมอนทองคัดเนื้อสวยภูใหญ่แล้วก็เม็ดรีบเนี่ยลูกเนี้ยสวยปะล่ะขายไปเลยสั่งอินบ็อกซ์ไปหาทีมงานน้องๆแอดมินครับขายมีเจ้าเดียวแหละที่ห่อมังคุดเอาใส่ใจพี่ขายของอะมันต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าขายแพงแล้วก็แบบเนี่ยเอาลูกสวยปะล่ะเนี่ยดูลูกมังคุดสิน่ากินหรือเปล่าโลเดียว175บาทโลเดียวจะกี่โลเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ส่งออกครับมังคุดที่ผมขายเนี่ยมันเป็นเกรดส่งออกเนี่ยดูลูกยังก็ไข่ห่านดูดิสวยปะล่ะเกรดส่งออกมันก็เลยแพง
ฉพาะแค่ที่ซีนนี้ก็หลายสตางค์แล้วนะเนี่ย นี่อ้าวใส่ให้อย่างนี้เลยสวยมากพร้อมส่งใครที่พรีออเดอร์ไปเมื่อวานรอรับของเลยครับแพ็คเย็นนี้พรุ่งนี้ส่งรอรับของได้เลยใครที่สั่งมังคุดไปแล้วรอรับของได้เลย ทุเรียน220บาทครับเป็นหมอนทองคัดเนื้อเกรด A ภูใหญ่นี่ขาวปะล่ะขาวเปล่านี่เหมือนกับอุ้งอะไรสักอย่างหนึ่งอะดูกีบมังคุดที่ผมขายฮะทุเรียนหมอนทองเกรด A ครับ220บาทกิโลละ220บาทถ้าใครที่ตามเพจผมจะรู้นะครับว่าผมขายราคานี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วทุเรียนผมเลือกครับนี่มังคุดอันนี้แหละที่ไซส์ประมาณนี้คือไซส์ที่ขายครับเนี่ยประมาณนี้ลูกจะใหญ่ๆปูมๆแบบนี้ขาวอวบใช่ผมขายของดีหวานมากพี่สุทัศน์บอกว่าอยากได้บุตรบางกระจาดที่นิ้วจางเอามา 200,000 ค่ะขายต่อให้ 200,000 เอาไปเลยโอนเงินมาเอาไปเลยเดี๋ยวผมไปซื้อใหม่เอามา 200,000 พี่สุทัศน์ขอ 200,000 ค่ะพี่เอาไปเลยพี่เกียรติใส่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปซื้อใหม่โลนึงได้มังคุดประมาณกี่ลูกไม่รู้เลยครับเดี๋ยวผมรอให้น้องๆช่างแล้วเดี๋ยวผมแจ้งนะครับเพราะลูกมันใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมให้น้องๆช่างแล้วแจ้งเนาะกินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุดค่ะแต่สีที่กินได้ต้องเป็นสีนี้นะครับสีนี้คือพร้อมกินสีนี้ยังกินไม่ได้นะครับถ้าได้ไปสีนี้รอ2วันวัน2วันรอจนกว่ามันจะเป็นสีนี้ถึงกินไปรีบกินสีนี้แล้วบอกว่ามังคุดเปรี้ยวจะโดนตีนะคะนี่มันยังไม่สุกต้องเอาไปบ่มค่ะมังคุดที่ขายส่งก็เหมือนทุเรียนคือขายของสุกไม่ได้นะครับพอมันไปถึงพี่แล้วมันจะเละครับฉะนั้นเวลาเขาขายมังคุดที่เขาขายส่งออกบางทีมันสียิ่งกว่านี้ครับเขาขายสีเขียวเลยไม่ต้องตกใจมันไม่ต้องตกใจว่ามันจะไม่สุกนะครับพี่บ่ม2วัน3วันสุกครับเดี๋ยวจะตกใจได้มังคุดผมไปไพวานทำไมมึงขายมังคุดสีเขียวเอ้ามันก็มันยังไม่สุก อยากกินของดีต้องใจเย็นครับแต่ถ้ารอไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อที่เขาขายตามตลาดหรือที่เขาขายแบบเป็นของฝากซึ่งพร้อมกินแต่ผมขายของออนไลน์ผมขายของออนไลน์ผมขายแบบนั้นไม่ได้ครับขายออนไลน์ขายของสุกเลยไม่ได้ทุเรียนกวนเพิ่งมานะฮะจะแพ็คคืนนี้เดี๋ยวทุเรียนกวนให้ดูขายแม่งทุกอย่างที่ขายได้อะ สีเขียวคือมังคุดใหม่ใช่ฮะพี่หมวยเนี่ยบางทีส่งไปแบบเนี้ยแบบนี้นะฮะแบบนี้ฮะเนี่ยพี่ไม่ต้องตกใจนะส่งไปลูกสวยๆแบบเนี้ยพี่รอสัก 2-3 วันแล้วเดี๋ยวมันสุกไม่ใช่ไปกินอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมเนี่ยคนที่สั่งมังคุดผมอะแบบนี้เลยที่เขาขายส่งออกส่งนอกชาวสวนเวลาเขาตัดเขาเก็บมังคุดมาเขาจะเก็บมังคุดแบบนี้นะครับไม่ใช่เก็บแบบนี้แบบนี้มันต้องไปวางขายเลยถ้าแบบนี้คือเขาขายเลยขายแบบ3โล100ที่ว่าก็ต้องไปซื้อกันแต่ของผมขายจะเป็นแบบนี้กับสีแบบนี้แบบนี้แค่วัน2วันก็ได้กินแล้วครับเนี่ยแบบนี้วัน2วันก็ได้กินแล้วแบบนี้คือ 2-3 วันเอาไปทิ้งไว้ 2-3 วันเพิ่งตัดเลยครับใช่เขาตัดเมื่อเช้านี้เลยมังคุดนี้คือเพิ่งตัดเมื่อเช้านี้เลยแล้วผมก็รับซื้อเขาเพราะผมเห็นว่าลูกมันสวยผมให้เขาคัดมาครับเนี่ยแล้วก็ห่อไปให้พี่ก็รอหน่อยได้ของไปพี่ก็รอมันสุกนิดนึงใจเย็นสวยมาก
คือเพิ่งเคยเห็นลูกมังคุดลูกมังคุดดิบเนาะเนี่ยเวลาชาวสวนเขาตัดแบบนี้ครับตัดเหมือนทุเรียนนั่นแหละคือมันแก่แล้วนะครับมังคุดแบบนี้คือแก่แล้วแต่ยังไม่สุกเฉยๆเราก็ใส่อันนี้ไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าค่ะนี่นี่น้องก็จะอยู่ในนี้ไปถึงพี่ก็มั่นใจได้ว่าจึงแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจค่ะแต่ถ้าจะไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าอธิบายขนาดนี้แล้วนี่กินได้เยอะมังคุดกินไปเลยแก้ร้อนในมังคุดเป็นผลไม้เย็นฮะกินคู่กับทุเรียนกินทุเรียนเสร็จแล้วกินมังคุดเป็นราชินีผลไม้ทุเรียนเป็นราชาผลไม้จริงนี่นะพรีออเดอร์ได้เลยใครต้องการมังคุดพรีออเดอร์เลยหวานฉ่ำมากประมาณ 2-3 วันก็สุกแล้วครับพี่มังคุดสุกเร็วมังคุดสุกเร็วก็เมื่อคืนน่ะผมห่อแบบนี้ผมห่อสีแบบนี้พอเช้ามามันกลายเป็นสีแบบนี้แล้วอะพี่คิดดูสิ175บาทครับมังคุดต่อกิโลเนี่ยสีแบบเนี้ยผมห่อเมื่อคืนกับเด็กๆอะเมื่อตอนคืนห่อสีแบบนี้เช้ามามันกลายเป็นสีแบบนี้แล้วอะสุกเร็วมังคุดสุกเร็วฮะไม่ต้องกลัวอย่าไปต้มนะฮะอย่าไปเร่งมันรอสุกไม่ไหวเอาไปต้มเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่มีเม็ดเลยพี่เม็ดมังคุดกินได้เม็ดเล็กนิดเดียวไม่ต้องคายมังคุดกินทั้งเม็ดเลยใครไปคายบ้าสุวรรณนี่นี่นี่อันนี้เอามายั่วสำหรับคนที่ไม่ทันได้กินสักรอบสักทีทุเรียนกวนพ่อเพิ่งไปเอามาสดๆร้อนๆเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้แพ็คอันนี้ผมให้น้องลองแพ็คมาให้ดู1อันมันยังไม่เย็นนะครับที่เหลือจะแพ็คคืนนี้ที่เหลือจะแพ็คคืนนี้นะครับเป็นทุเรียนกวนทุเรียนกวนบายไพวันไพวันการทุเรียนไพวันการมังคุดไพวันเอเวอรี่ติงนี่ฮะแพ็คเกจจิ้งสวยปะล่ะน่ากินคล้ายๆกับเค้กอ่ะทุเรียนกวนมาแล้วนะครับสั่งได้เลยพรีออเดอร์เลยอินบ็อกซ์ไปเลยใครต้องการทุเรียนกวน319บาทครับค่าส่ง59บาทของมาแล้วเราจะไม่พูดถึงพระบิดาพระบิดอยอะไรแล้วนะฮะเราจะไม่พูดถึงข่าวพระบิดาพระบิดอยอะไรแล้วปล่อยแกไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบ้าตามกันไปนะฮะเป็นพักเป็นพวกกันไปเป็นวักเป็นเวรกันไปเนื้อทุเรียนกวนสวยมากฮะสวยกว่าทุเรียนกวนก็คือคนขายค่ะร้านนี้นะฮะนอกจากผลิตภัณฑ์ของเราที่เราขายไม่มีอะไรสวยเกินคนขายอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรที่สวยมากกว่าคนขายเพราะว่าคนขายสวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอย คนทั้งซอยต้องหลบให้นะฮะขับรถผ่านนี่คือหมาเห่าเลยเธอสวยมากสวยจนหมาหอนน่ะคิดดูนี่ กินยั่วให้ดูทุเรียนกวนดูเนื้อทุเรียนกวนสวยมากหวานเนื้อเหลืองทองเนื้อเหลืองทองมากฮะทุเรียนกวน319บาทน้ำหนัก250กรัมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะเป็นทุเรียนเนื้อหมอนทองล้วนนะครับไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูดเราขายอะไรเราต้องกินอันนั้นให้ดูจริงเพื่อความมั่นใจของลูกค้าไม่ใช่เราตัวเองขายแต่ไม่เคยกินคืออะไรถ้าเป็นผมเป็นผมขายอะไรผมจะถามตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นมึงเป็นลูกค้ามึงซื้อไหมถ้ามึงเป็นลูกค้ามึงซื้อไหมผมจะถามตัวเองราคาแพงไม่มีปัญหาสำหรับผม
สำหรับผมผมรู้สึกว่าราคาพอคุยกันได้ราคาพอซื้อได้แต่ขอดูคุณภาพแต่ขอดูคุณภาพสินค้าก่อนว่ามันสมกับราคาที่ขายไหมนี่อันนี้เป็นเนื้อทุเรียนกวนของผมเป็นเนื้อหมอนทองล้วนๆไม่ผสมทุเรียนอื่นนะครับไม่ผสมทุเรียนพันธุ์อื่นเลยแล้วก็ไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดพี่ได้ไปแช่ตู้เย็นนะเก็บไว้ได้นานครับแต่ถ้าไม่แช่ตู้เย็นแนะนำให้ 2-3 วันให้รีบกินไม่งั้นหมดขึ้นผมไม่อ้วนเอาอะไรมาอ้วนพี่ว่าผมอ้วนพี่ดูเสื้อผมดิอ่ะแบบนี้เรียกอ้วนเหรอไม่อ้วนนะดูเสื้อก่อนเสื้อใหญ่เสื้อมันใหญ่เฉยๆไม่อ้วนหรอกคุณดีแม่หนูอยากได้ลายเซ็นแม่ด้วยได้เลยสิคะลูกค่ะเซ็นให้เลยได้ชื่ออะไรอ่ะบอกน้องแอดมินเลยเดี๋ยวเซ็นให้ไม่อ้วนเท่ากับก็อ้วนแหละตัวเล็กตัวน้อยเอาอะไรมาอ้วนไม่อ้วนแล้วค่ะกินทุเรียนกินทุเรียนกวนหมดกำไรหายไป319 บาทแล้วฮะเพราะอันนี้319 บาท น่าจะไม่เกินน่าจะมีไม่เกิน20 อันนะครับทุเรียนกวนเนี่ยน่าจะมีของไม่เกินประมาณ20 ชิ้นเท่านั้นเองเพราะว่าทุเรียนพ่อเอาไปกวนทีมันได้น้อยฮะครั้งละ2 กระทะเองมันต้องรอให้ทุเรียนสุกถึงจะเอาไปกวนได้ครับถ้าทุเรียนไม่สุกก็กวนไม่ได้นะฮะทุเรียนกวนนี่ต้องใช้ทุเรียนสุกแล้วก็ทุเรียนแก่ถ้าเป็นทุเรียนสุกแต่ไม่แก่จะเปรี้ยวกินทีเดียวหมดเหรอใช่พี่หมวยทีเดียวหมดเลยก็มันนิดเดียว หมดขึ้นดิมันหวานพี่สวัสดีค่ะวันนี้มาทันไลฟ์ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ได้แต่ตามย้อนดูเดี๋ยวตอนคืนวันนี้ผมมีให้สัมภาษณ์กับอะไรนะ Workpoint ออนไลน์หรือเปล่า Workpoint Today Workpoint ออนไลน์นะครับผ่านสตรีมยาร์ด20:10 PMนะครับเขาขอผมสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพระเรื่องสงฆ์อะไรนิดนึงนะครับให้แง่คิดกันไปแล้วก็เดี๋ยว3 ทุ่มมีไลฟ์ให้เอฟทุเรียน3 ทุ่มวันนี้ใครยังไม่นอนรอเอฟทุเรียนได้เลยครับทุเรียนเชื่อมไม่ได้ทำแล้วครับมันหาทุเรียนทำไม่ได้ครับพี่ทุเรียนเชื่อมไม่ได้ทำแล้วฮะปิดกิจการไปแล้วฮะใครอยากเอฟทุเรียนใครอยากเอฟทุเรียนวันนี้3 ทุ่มครับใครอยากเอฟทุเรียนวันนี้3 ทุ่มรอเลยเจอกันครับ3 ทุ่มตรงนะครับอร่อยเสียใจยังไม่ได้สั่งทุเรียนเชื่อมเลยมันไม่มีของอะครับพี่มันหาทุเรียนมาเชื่อมยากมากแล้วถ้าเราเอาทุเรียนแบบที่ขายมาเชื่อมเนี่ยขาดทุนแหลกลานเลยครับมันทุเรียนเชื่อมต้องเป็นทุเรียนเจาะครับทุเรียนเจาะที่เขาเจาะดูเนื้อครับเวลาทุเรียนไปส่งตามลงอย่างเงี้ยเขาก็จะเจาะดูว่าทุเรียนแก่ไหมถ้าแก่เขาถึงจะซื้อเขาถึงจะเอาลงซึ่งรถคันนึงอะมันก็จะเจาะได้แค่ลูกเดียวแล้วพี่คิดดูสิว่าต้องรอเท่าไหร่กว่าจะได้ทุเรียนจำนวนเยอะพอที่มันจะมาเชื่อมได้ตอนนี้ก็เลยมันหาทุเรียนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุเรียนมันเริ่มแก่แล้วเขาจะไม่เจาะแล้วครับหลังๆเนี่ยเขาเริ่มไม่เจาะแล้วเพราะว่าทุเรียนไซส์แบบทุเรียนล็อตนะครับทุเรียนไซส์ทุเรียนล็อตที่มันมาต้นพฤษภากลางๆพฤษภาเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่แก่หมดแล้วครับ
หมดอย่ากินแบบผมนะฮะเท่าไหร่ก็หมดกินกินล้างกินผ่านเป็นภาษาบ้านผมเขาเรียกว่ากินล้างกินผ่านนะฮะอร่อยทุเรียนกวนรับประกันเลยหวานอร่อยกินไม่แรงมีความละมุนมีความละมุนขายเองการันตีเองเลยจริงๆพี่กินทุเรียนกวนร้านผมอ่ะพี่มั่นใจได้เลยว่าพี่ได้กินเนื้อทุเรียน 100% เพราะว่าไม่ผสมอะไรเลยทุเรียนกวนสั่งในเพจเหรอคะใช่ค่ะพี่สั่งในเพจเลยค่ะทุเรียนกวนสั่งในเพจเลยค่ะกินหมดนี่ต้องวิ่งกี่โล4โลฮะผมวิ่งวันละ4กิโลครับก่อนนอนซึ่งมันเผาผ่านไปได้แค่ประมาณ300กว่าแคลอรี่แต่ที่ผมกินแต่ละวันน่ะประมาณ 1,500 ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะมังคุดนี่ก็แอบไปจิกมาเมื่อกี้ของลงแอบไปจิกมาไม่ให้พี่แป้งรู้ฮะพี่แป้งไม่รู้ไปแอบขโมยมังคุดเขามานั่งกินพี่พงศักดิ์ถามว่าขายยังไงขายอะไรคะพี่ต้องการอะไรอ่ะทุเรียนลูกทุเรียนกวนมังคุดสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับชอบทุเรียนกวนพี่หมวยสั่งเลยทุเรียนกวนเพิ่งลงฮะสั่งเลยซึ่งต้องรีบนะฮะเพราะว่าของมันมีไม่เยอะสั่งของต้องอินบ็อกซ์ไปเท่านั้นนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าผมอ่ะปิดแชทหนีบล็อกแชทใน LINE ไม่ได้บล็อกใครไม่ต้องกลัวว่าจะหนีไม่หนีเพจเปิดทุกวันไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวผมโกงซื้อของกับผมอย่ากลัวผมโกงผมไม่โกงบ้านผมเลขที่60หมู่6ตะกาดเงาจริงถ้าโกงก็คือพาตำรวจมาเลยมาเป็นมิตรสอนอได้เลยไม่โกงที่ไลน์มันหายไปเพราะว่าผมให้ลูกน้องเคลียร์ไลน์ครับลูกค้าแอดไปเยอะจำนวนแล้วมันแอดไม่ได้ก็เลยล้างบัญชีไลน์แล้วก็เปิดบัญชีใหม่โดยใช้ ID เดิมสามารถแอดไปได้เหมือนเดิมครับไพวัน999ลองแอดไปตอนนี้เลยครับมันจะขึ้นว่าไพวันการทุเรียนนั่นแหละฮะไลน์เราหรือถ้าพี่เวลามีปัญหาพี่แอดไลน์ไปไม่ได้มันจะมีเบอร์โทรทุกครั้งเบอร์โทรจะอยู่ในสติ๊กเกอร์หน้ากล่องพี่โทรมาเบอร์นั้นครับถ้าปิดเบอร์หนีนั่นแหละนั่นแหละโกงไลน์ไม่ได้ก็โทรมาฮะโทรมาไม่มีคนรับก็เพจนี่นะฮะยังอยู่ไม่หนีไปไหนบ้าเหรอใครจะโกงผมเห็นพี่คนหนึ่งนะฮะนี่ไพวันนะพี่ไพวันไพลี่แพรหวานชื่อไม่รู้จะเรียกชื่อตัวเองว่าอะไรฉายาเยอะมากคนตั้งให้ไพลี่ไพวี่เอาตามสบายใจเลยอยากเรียกอะไรก็เรียกไปทุเรียนอร่อยค่ะเดี๋ยวจะสั่งไปให้แม่กินขอบคุณพี่ธัญลักษณ์มากค่ะสวัสดีค่ะสั่งมา3รอบแล้วค่ะมังคุดยังมีไหมพรีออเดอร์ได้ครับแต่ว่าของที่ลงวันนี้ต้องให้พี่ๆที่เขาสั่งไว้เมื่อวานก่อนครับซึ่งออเดอร์เมื่อวานเยอะมากไม่รู้ว่าจะพอขายหรือเปล่าน่าจะประมาณ300โลอ่ะแต่ว่ามังคุดที่ได้มา100กว่าโลกำลังพยายามหามังคุดอยู่ครับพยายามหามังคุดอยู่แต่เป็นมังคุดไซส์นี้นะครับต้องเป็นมังคุดไซส์นี้เท่านั้นลูกใหญ่ๆแบบนี้เท่านั้นแคปเถอะต้องไซส์นี้เท่านั้นนะครับถึงจะขายจริงพอหมดเล็ก2ลูกชื่อเยอะขยันตั้งฉายาให้ฉันกันก็ดีแล้วฮะแฟนคลับรักก็ดีแล้วมีคนรักก็ดีแล้วมีสวนที่ตาดสนไหมพี่จริงหรือเปล่าขายยังไงแต่ผมขอคัดลูกได้ไหมอ่ะ
คัดแบบเกรดส่งออกได้ไหมพี่อะไรครับพี่อะไรพี่ชื่ออะไรครับพี่มีสวนเหรอครับพี่มีสวนเหรอครับชื่อพี่อะไรอ่ะอยู่ที่ตาดเหรอครับขายมังคุดใช่ไหมพี่อินบ็อกซ์มาหน่อยได้ไหมครับส่งข้อมูลมาทางเพจหน่อยไหมนะครับเผื่อผมสนใจผมจะเหมาสวนพี่มาขายเลยแต่ผมขอคัดลูกได้ไหมวะเพราะว่าผมขายตะเกียบเออะแบบ3โล100ไม่เอานะคะมานั่งคัดลูกเล็กลูกน้อยไม่เอานะคะขอคัดได้ไหมคะพี่ขายแบบคัดไหมอะทิ้งเบอร์ไว้ให้โทรถามกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ฮะได้ครับได้ครับเลยครับเดี๋ยวให้ผมให้พี่แป้งติดต่อไปครับพี่ทิ้งเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยครับขอบคุณมากครับขอแบบนี้เลยนะพี่เนื้อขาวๆแบบนี้ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะพี่นะถ้าได้ของคุณภาพนี้เหมาหมดสวนนะคะเพราะว่าอยากให้ FC อยากให้แฟนคลับได้กินของดีๆกันทำไปแล้วนะฮะแค่มาแจ้งข่าวว่ามังคุดเข้าแล้วแค่มาแจ้งข่าวครับว่ามังคุดลงแล้วสำหรับพี่ที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อคืนกำลังจะได้รับของนะครับเรากำลังจะแพ็คของส่งไปให้ขอบพระคุณมากที่อุดหนุนทุเรียนกวนมีแต่ว่าของน้อยรีบอินบ็อกซ์แล้วไปพรีออเดอร์ไว้ทุเรียนลูกก็มีแต่ใกล้จะหมดแล้วแนนแคปหน่อยแนนแคปรูปให้พี่หน่อยค่ะแคปแล้วส่งอินบ็อกซ์มาใครแคปรูปสวยๆแคปยังไงก็ได้ให้คนขายดูน่ากินกว่าทุเรียนแคปใครก็ได้ช่วยแคปรูปให้ฉันหน่อยแคปยังไงก็ได้แคปแบบไหนก็ได้ให้คนขายดูน่ากินกว่าทุเรียนแล้วเดี๋ยวฉันมีรางวัลให้แคปแล้วเวลาเอาลงแบบอุ๊ยคนขายดูน่ากินกว่าทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันไม่ได้ถืออย่างงี้นี่หว่าม ีนะครับสั่งเลยฮะพี่สั่งเลยนะครับมีนะพริกหมูชะมวงมีแต่ว่าพี่ต้องไปเอาหมูเองพี่ต้องไปเอาหมูเองไปซื้อหมูเองมีนะพริกหมูชะมวงมีพี่จะซื้อไหมอ่ะพี่จะซื้อไหมมีแต่ว่าพี่ต้องไปเอาไปซื้อหมูมาใส่เองนะไปต้มเองนะขายเอาปะล่ะน้ำพริกหมูชะมวงมีเอาไหมซื้อไหมใครจะซื้อน้ำพริกหมูชะมวงกดหนึ่งมาแคปตาเยิ้มมีนะครับทุเรียนลูกฝากไว้แค่นี้แหละครับทุเรียนลูกมีนะครับให้อินบ็อกซ์ไปตอนนี้เลยน้องๆรอขายอยู่นะครับเป็นหมอนทองเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันเนื้อนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยลูกสวยๆแบบนี้พี่อินบ็อกซ์ไปนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับมีครับทุเรียนหมอนทองมีครับแบบลูกๆแบบนี้มีมังคุดต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่พอขายแค่นี้แหละครับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะฮะขอให้มีความสุขกับการได้ทานของอร่อยบายไผ่วันการผลไม้นะครับทุเรียนทอดมีทุเรียนทอดก็มีสั่งได้นะครับเจอกันใหม่นะครับจึงๆขออนุญาตไปห่อมังคุดก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์ที่คอยหนุนใจที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซื้อผลไม้ที่ผมขายอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับทุเรียนลูกทุเรียนทอดทุเรียนกวนก่อนหน้านั้นมีทุเรียนเชื่อมด้วยแล้วก็ตอนนี้มังคุดซึ่งขายดีมากๆแล้วก็ยังไม่มีมังคุดเพียงพอต่อการขายให้กับพี่ๆที่มาสั่งนะครับมังคุดลูกโตๆเท่ากับไข่ห่านอย่างนี้นะครับใครอยากทานสั่งได้เลยครับผมวันนี้ลาพี่ๆทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยว3ทุ่มเจอกันนะครับถ้าทุเรียนยังมีแล้วก็ยังไม่หมดที่น้องๆขายอยู่3ทุ่มเดี๋ยวมาไลฟ์ครับแต่ถ้ามันหมดก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับ
็ดูสถานการณ์อีกทีนะครับเดี๋ยว 3:00 ถ้าเห็นเจอกันในเพจก็แสดงว่ามาไลฟ์ขายทุเรียนรอเอฟได้เลยครับผมถ้าไม่มีก็คือทุเรียนหมดแล้วครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย